สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อวิธีที่จะใช้ค่าลดหย่อนนะคะยังไงอ่ะไม่ให้ต้องเจอเบี้ยปรับเพราะถ้าใช้ผิดไปเนี่ยค่ะเจอบวกกลับเราจะต้องเสียเบี้ยปรับให้กับทางกรมสรรพากรด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามพี่นวลว่าไม่เข้าใจเรื่องของค่าลดหย่อนนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะให้กันในเรื่องของค่าลดหย่อนส่วนตัวก่อนนะคะคือถ้าณวันนี้อะค่ะเพื่อนๆ เองอะค่ะเป็นคนหนึ่งซึ่งมีเงินได้เข้ามาค่ะเราต้องตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะเวลาที่เราอะค่ะจะเรียนรู้เรื่องของภาษีค่ะมันก็ต้องดูว่าณวันนี้มันต้องแยกว่าวันนี้เพื่อนๆทำธุรกิจในรูปแบบไหนก่อนถ้าณวันนี้คุณยังทำธุรกิจในรูปของบุคคลคุณก็จะเสียเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าณวันนี้คุณเปลี่ยนตัวเองจากบุคคลกลายไปเป็นนิติบุคคลแล้วคุณจะมีเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูต่ออีกว่าค่ะกรณีของสินค้าของเราหรือธุรกิจของเราเนี่ยค่ะมันอยู่ในประเภทนะคะเงินได้ประเภทอะไรเพราะว่าแต่ละประเภทของเงินได้อะค่ะซึ่งมันมีทั้งหมด8ประเภทมันจะมีเรื่องของการนำค่าใช้จ่ายมาใช้ซึ่งไม่เหมือนกันอีกนะคะพอรู้เรื่องของประเภทของเงินได้ละคราวนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงเนี้ยสินค้าที่เราเอามาขายหรือบริการของเราพวกนี้ค่ะมันนะคะมีกฎหมายให้ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้มีกฎหมายยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็จะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหนึ่งตัวซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กับมันพอตั้งต้นตรงนี้ถูกเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าทำในนามนิติบุคคลเพื่อนๆก็จะมีเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ถ้าเพื่อนๆทำในนามของบุคคลธรรมดาเราก็จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลถ้าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือรายได้นะที่เข้ามาในกิจการโดยที่ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายหรือหักค่าลดหย่อนต่างๆมันเกิน 1.8 ล้านต่อปีเราจะมีเรื่องของภาระภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากรเข้ามาด้วยซึ่งปัญหาของผู้ประกอบการนะคะส่วนใหญ่อะค่ะบางครั้งอะค่ะคิดว่ารายได้ไม่ถึง1.8 ล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยแล้วมันก็บางคนก็คิดว่าคือตัวเองก็คิดว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมแต่พอถึงเวลาค่ะข้อมูลนะคะที่ณวันนี้ค่ะที่เราเจอกันอยู่ที่บางคนอาจจะเจออยู่ณวันนี้ที่ฟังพี่นวลในไลน์เนี้ยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เจอสถานการณ์ที่แบบว่าตอนนี้อยู่ก็ได้นะพี่นวลเป็นกำลังใจให้นะเสียงพี่นวลชัดไหมชัดขออะไรขอ999นะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยแต่วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของค่าลดหย่อนคืออย่างนี้นะเวลาเราทำธุรกิจอะค่ะในรูปของบุคคลธรรมดาค่ะพิตตี้มันจะมีเรื่องของค่าลดหย่อนให้เราเอามาใช้ได้แต่ถ้าเราทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเราไม่มีค่าลดหย่อนให้เอามาใช้นะถ้านิติบุคคลอ่ะนิติบุคคลมันจะมีเรื่องแค่ของค่าใช้จ่ายที่เรามีในกิจการแต่ถ้าประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันที่เพื่อนๆถามพี่นวลว่าไม่เข้าใจเรื่องของค่าลดหย่อนใช่ไหมคะคือค่าลดหย่อนนะคะคุณมาริสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์นะเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอนะคะต้องถามว่าค่ะค่าลดหย่อนแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่ว่าบางคนอ่ะสามารถเอาสิทธิ์ตรงนี้มาใช้ได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่อมรรัตน์ชัดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบางคนบอกว่าเรามีสิทธิ์จะเอามาใช้เราก็ได้ใช้อย่างนี้นะกฎหมายอ่ะหลักของมันคือเขามีไว้ให้เราใช้แต่เวลาเราเอามาใช้เราก็ต้องรู้หลักในการใช้เพราะบางครั้งพอใช้ผิดมันก็เจอแบบว่าในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์แล้วเอามาใช้อ่ะแล้วเขามาเจอมันจะมีดอกเบี้ยโผล่ขึ้นมาคือทุกๆอย่างอะค่ะถ้ามันเกิดผิดพลาดกับทางกรมสรรพากรเราจะเจอเรื่องของเบี้ยปรับ 1-2 เท่า
และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนซึ่งพี่นวลก็ว่าคือไม่มีใครอยากจะเจอกับสถานการณ์อย่างนั้นเราถึงต้องมาเรียนรู้ภาษีนะไม่ใช่เพื่อใครนะเราเรียนรู้ภาษีเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักแล้วก็ไปทำให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องมาเจอสัมภาระจะได้ไม่ต้องมาหนาวหนาวร้อนร้อนเนาะโอเคนะคะ เอาล่ะคะคุณปอนบอกว่าแต่งงานก็ดีจะได้ค่าลดหย่อนที่ถึงคนโสดไม่ได้แต่งงานนะถ้าอยากได้ค่าลดหย่อนก็ไปรับบุญธรรมก็ได้นะแต่บางคนบอกว่าคือแต่งงานก็ดีใช่ไหมถึงไม่ได้แต่งงานคนโสดก็มีให้ใช้ไม่ต้องรอแต่งงานเฉยๆคือพวกบางครั้งบอกว่าเฮ้ยแต่งงานมีลูกเอาค่าลดหย่อนลูกมาใช้ได้จริงป่ะแต่เดี๋ยวนี้ดีนะค่าลดหย่อนเขาอะให้ค่าลดหย่อนอะเพิ่มค่าลดหย่อนเรื่องของลูกอะแล้วบางคนก็ชอบเนี่ยอย่างนี้คนอะชอบคิดว่าเรื่องของค่าลดหย่อนบุตรเป็นไงก็คิดว่าถ้าสมมติเราได้ค่าลดหย่อนลูกอะลูกหนึ่งคนอะใช่ไหมมีคุณพ่อหนึ่งคุณแม่หนึ่งใช่ไหมลูกหนึ่งคนหนึ่งคนคุณจะได้สิทธิ์สำหรับลูกคุณอะได้ที่30,000ใช่ไหมสมมติลูกเรายังแบบว่าเพิ่งอะไรเพิ่งอายุเพิ่งเท่าไหร่ดีนะอายุ12ลูกอายุ12แล้วไงมีลูก2คนลูกอายุ12คนหนึ่งแล้วก็ลูกอายุเท่าไหร่คะ1ขวบเนี่ยเพิ่งเกิดปีนี้เลยอีกคนหนึ่งมีลูก2คนใช่ไหมมีลูก2คนนะสมมติอาเนี่ยมาถึงก็เข้าเรื่องลูกกันเชียวนะคะ นี่คนที่ปากหวาน น่ารักจริงๆอยากรู้เรื่องอะไรเขียนมาเลยค่ะถูกใจนะคะชมว่าสวยไม่ได้นะคะคืออย่างนี้ถ้าตามหลักจริงๆอะค่ะจะบอกว่าค่ะแค่เราจับหลักได้แล้วเราก็เอามาใช้อะค่ะในสิทธิประโยชน์ต่างๆคือส่วนใหญ่เรื่องของค่าลดหย่อนมันจะมีค่าลดหย่อนส่วนตัวเราค่าลดหย่อนส่วนตัวเราค่าลดหย่อนของคุณพ่อคุณแม่ที่เราเลี้ยงดูอายุ60ปีขึ้นไปนะจะเอาสิทธิพ่อแม่มาใช้ส่วนใหญ่มันจะพลาดปัญหาตรงไหนรู้ไหมเวลาคนใช้สิทธิ์อะพ่อแม่บางครั้งนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวไงแต่จริงๆนะน่าจะบอกว่าให้ใช้ไปเถอะมันจะได้แบบว่าไม่ได้มานั่งมีปัญหาเรื่องของบางคนแบบจะมานั่งว่าทำไมให้คนนี้ใช้แล้วเราไม่ได้ใช้โน่นนี่นั่นไงใช่ไหมก็คุณพ่อคือคนอ่ะจะต้องคิดอย่างนี้บอกว่าก็นี่ก็พ่อแม่ฉันเหมือนกันอ่ะฉันก็เลี้ยงอ่ะจริงไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ด้วยอ่ะนั้นเจอคนใช้สิทธิ์อ่ะคือมันจะมีปัญหาไงคือถ้ามันเคลียร์กันได้ในครอบครัวมันก็จบถูกไหมเพราะมันเข้าใจตรงกันไงบอกว่าเดี๋ยวปีนี้นะสมมติคุณพ่อมีคุณแม่มีลูก4คนใช่ไหมปีนี้น้อง1ใช้ปีที่2น้อง2น้อง3น้อง4วนกันใช้อย่างนี้อ่ะก็วนคนละปีคนละปีคนละปีถูกป่ะแต่ถ้าเรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะและอีกคนก็บอกว่าก็เธอใช้สิทธิ์เลี้ยงดูพ่อแม่ไปอ่ะงั้นก็เธอใช้สิทธิ์เลี้ยงดูพ่อแม่ภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องไปอยู่ที่เธอเปล่าอ่ะจริงไหมมันก็มีหลายมุมมองอ่ะเพราะเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะคะจริงๆบอกว่าเฮ้ยก็ให้ไปเธออันนี้เราพูดกันของเรานะแต่จริงๆเขาไม่ได้ให้เธอนะเขาให้แค่บอกว่าพ่อแม่หนึ่งคนมีแค่หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีลูกสี่คนน่ะสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่มีแค่หนึ่งสิทธิ์คุณไม่สามารถที่จะแบบว่าจะเอามาใช้ฮะได้ทุกคนของความเป็นลูกปัญหาคือเมื่อไม่มีความรู้อะค่ะก็ฉันก็คือลูกของคุณพ่อฉันก็คือลูกของคุณแม่ทุกคนต่างเอาพ่อแม่มาใช้แต่ข้อมูลนะคะต้องอย่าลืมว่าข้อมูลของสัมภาระมันเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงอะค่ะยิ่งในปัจจุบันวันนี้ค่ะสัมภาระเองก็ใช้เรื่องของออนไลน์ใช่ไหมทุกอย่างมันสามารถเห็นกันหมดนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นไงคะใช่ไหมคะคุณกิตตี้ก็คิดเหมือนพี่นวลใช่ไหมน่าจะให้ลูกใช้ได้ทุกคนใช่ใช่พี่นวลก็คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็เป็นลูกของคุณพ่อทุกเมื่อคือประเด็นคือเราไม่ได้อยากให้เกิดความแตกแยกภายในครอบครัวไงเพราะสุดท้ายแบบทุกคนก็ต้องอยากช่วยเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่คืออยากจะบอกว่าณวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราอะค่ะเราไม่ต้องไปวิ่งไปหาคือบางคนอะบอกว่าเฮ้ยฉันต้องไปทำบุญนะฉันต้องไปทำบุญกับพระเกจิพระอรหันต์โน่นนี่นั่นที่อยู่นอกบ้านอะพี่นวลแค่อยากจะบอกว่าแค่เราดูแลคนในบ้านของเราอะ
ให้ดีที่สุดอะค่ะอันนั้นละค่ะพระอรหันต์คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละนะเออจริงจริงจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่ถึงใครจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้หรือไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะอย่าเอาเรื่องของการที่ได้ใช้สิทธิ์เลี้ยงดูพ่อแม่แค่เท่าไหร่เองอะมันให้แค่30,000 บาทตรงนั้นอะมาเป็นตัวตั้งในการที่จะเป็นเหตุผลที่จะไม่เลี้ยงดูท่านเพราะอย่าลืมนะพวกเราทุกคนอะกว่าจะโตอะมาเป็นผู้ใหญ่นะวันนี้เรามาจากพ่อจากแม่ใช่ไหมนะคะอย่าเอาเรื่องตรงนี้มาทำให้แบบว่าก็ท่านเลือกอะเหมือนบางคนน้อยใจไงมันก็มีอะคือถ้ามองด้วยเหตุและผลบางคนบอกว่าเออก็สมมติว่าถ้าพี่คนโตเขามีรายได้มากเราให้เขาไปใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อีกคนเล็กบอกว่ารู้สึกน้อยใจอะคนนี้เอาไปใช้ฉันไม่เห็นได้สิทธิ์ด้วยเลยปีนี้ก็แล้วปีที่สองก็แล้วปีที่สามก็แล้วทั้งที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคือพ่อแม่ทุกคนอะรักลูกทั้งนั้นแหละนะคะเออมันไม่อยากให้มันมีปัญหากันทีหลังนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะพี่นวลว่าจริงๆควรจะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยอะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้ใช้ทุกคนแหละแต่มันจะทำยังไงก็กฎหมายมันออกมาก็ให้สิทธิ์แค่คุณพ่อคุณแม่หนึ่งคนก็เฉพาะหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะคะซึ่งมันจะแตกต่างนะแตกต่างจากอะไรแต่การที่เราจะใช้สิทธิ์พ่อแม่เราต้องอายุ60 ปีขึ้นไปด้วยนะแล้วรายได้ท่านน่ะก็จะต้องไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะไม่เงินเดือนของท่านน่ะที่คุณจะให้อ่ะสมมติว่าถ้าคุณน่ะให้เงินเดือนพ่อแม่ใช่ไหมอ่ะสมมติคุณน่ะโอ้ยคุณดีมากเลยถูกป่ะคุณน่ารักคุณเลี้ยงดูพ่อแม่คุณให้เงินเดือนพ่อแม่15,000ต่อเดือนใช่ไหม12 เดือนของท่านก็18,000แล้วว่าเนี่ยคุณก็เอาพ่อแม่มาใช้ไม่ได้นะเพราะถ้าตามกับกฎหมายเขาบอกอย่างนี้คือมันจะจำกัดทุกอย่างอ่ะใช่ไหมถ้าตามหลักอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถามว่าณปัจจุบันวันนี้คุณก็ไม่ต้องพูดหมดอันนี้บางทีมันก็พูดออนไลน์โอเคแค่บอกไว้ตามนั้นเสร็จแล้วพอคราวนี้พอเราอยู่ในสถานะของความเป็นพ่อเป็นแม่แต่เรามีลูกใช่ไหมพอเรามีลูกปุ๊บอะเราสามารถเอาลูกของเราเนี่ยมาใช้อ่ะได้ทุกคนตามเกณฑ์ของเขาอีกเหมือนกันถ้าสมมติว่าบุตรคนแรกเมื่อกี้ที่พี่นวลบอกว่าพวกเรามีลูกกัน2คนใช่มั้ยเพื่อนๆกับพี่นวลวันเนี้ยเรามีลูก2คนลูกคนแรกของเราอายุ12ลูกคนที่2ของเราเพิ่งอายุ1ขวบเขาเกิดปีไหนปี62เค้าเกิดปี62ปีนี้ก็1ขวบใช่มั้ย1ขวบนะจ๊ะคือเลี้ยงดูไงทุกคนก็เลี้ยงดูพ่อแม่ทั้งนั้นล่ะให้ไปเถอะจ้ะพี่นวลก็คิดอย่างเงี้ยคือพอสุดท้ายพี่น้องมันจะมาเถียงกันอีกเพื่ออยากจะเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้สิทธิ์ไงคนนี้ก็อยากใช้คนนี้ก็อยากใช้ไงถ้าแฟร์ก็เวียนกันไงเวียนใช้ทุกคนอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่คิดมากคนไหนที่เขามีรายได้มากก็ให้เขาไปลดหย่อนภาษีคือพี่น้องมันคุยกันในครอบครัวอยู่แล้วไงแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้มันก็จะมีปัญหาอย่างที่พี่นวลบอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแหละเรื่องอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าคือพี่นวลแค่อยากจะบอกว่าอย่าเอาเกณฑ์แค่ว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่การได้ใช้สิทธิ์อ่ะของการเลี้ยงดูพ่อแม่มาเป็นเกณฑ์ในการที่บอกว่าก็อยู่เอาพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะภาระการเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องอยู่ที่เธอเชื่อไหมคะเรื่องอย่างเงี้ยนะครับคือบางครั้งเวลาเราทำอะค่ะทำดีไปเถอะค่ะขอบคุณพ่อคุณแม่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความสุขใจไงถึงเราจะได้ใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ตามเถอะนะคะณวันที่ท่านอยู่กับเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่อะค่ะในการที่จะดูแลให้ดีที่สุดไม่เราไม่ต้องรอให้แบบว่าตอนนี้เหมือนสมมติว่าท่านยังไหวเราจะท่านอยากไปไหนเราก็พาท่านไปอะค่ะมันคือบางครั้งอะค่ะแค่อยากจะบอกว่าเวลาค่ะมันเหมือนกับสายน้ำจริงไหมมันไม่สามารถจะย้อนเวลากลับมาไงคือณบางครั้งที่ท่านอยู่เราอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปเพราะว่าเราโฟกัสแค่การทำงานเราต้องหาเงินอย่างคือบางคนเอาเงินเป็นตัวตั้งใช่ไหมแต่พอกลับมาอีกทีอ่ะคนข้างหลังเราอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเงินอย่างเดียวหรอกนะเขาต้องการเวลาเขาต้องการความรักเขาต้องการการเอาใจใส่จากอะไรคะ
จากลูกที่เขารักนะคะคือชีวิตนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะคะมันเวลามันไม่สามารถย้อนได้ไงเนาะใช่เลยค่ะที่บอกว่าคุณกุ๊กบอกว่าแล้วนะประชาชนต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่มีไม่น้อยที่ทำผิดเพราะไม่ตั้งใจใช่เช่นใช้สิทธิ์ของการลดหย่อนพ่อแม่ซ้ำกันเช่นเป็นต้นใช่ไหมคะอันนี้ค่ะไม่ได้เลยค่ะแต่คุณกุ๊กก็บอกว่าแล้วสรรพากรจะเอื้ออำนวยความสะดวกเพื่อลดความผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างคะเราต้องรู้กับมันเพราะสิ่งที่พี่นวลเอามาพูดอะค่ะมันคือปัญหาที่ไม่ได้เจตนาไงเพราะทุกคนก็คิดว่าฉันคือลูกของท่านนะคะเผื่อเสียงนี้มันจะดังไปให้แบบว่าเฮ้ยเรื่องของพ่อแม่ให้ไปเถอะมันไม่ได้อะไรหรอกกับไม่กี่ตังค์อะนะกับ 30,000 บาทในความคิดของพี่นัวนะคะไม่เพราะว่ามันคือเรื่องของอะไรความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่าไงเพราะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่น้องมาคุยกันบอกให้คุณพ่อคุณแม่เลือกจะให้ใครใช้ไอ้คนที่ไม่ได้สิทธิ์ก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอีกหรือเปล่าอันนี้มันก็พูดยากอะนะใจของคนไงแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่ถามว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของพ่อแม่ลูกค่ะมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนจริงนะมันทำให้บางครั้งมันอาจจะทำให้สถาบันครอบครัวมีความรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในมันต้องนิดนึงค่ะพี่นวลว่าเนาะหรือไม่ก็30,000โอเคฉันให้พ่อแม่30,000มีลูก3 คนก็หารไปคนละ10,000ทุกคนได้ใช้เหมือนกันแฝดแล้วแกก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะพ่อแม่1คนต่อ1สิทธิ์ประเภทแบบว่า30,000เนี่ยมีลูก3คนคือมีลูกกี่คนก็ช่างไงสมมติว่าถ้าเขาบอกว่าเฮ้ย30,000มีลูก4คนก็หาร4ไปทุกคนมีสิทธิ์ได้ใช้พ่อแม่คนละ 7,500 แฝดป่ะก็ไม่ได้เกินวงเงินนะแต่กฎหมายไม่ได้บอกอย่างนี้คุณไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ามาแชร์มาเฉลี่ยอย่างนี้กันได้ใช่มั้ยแต่สิทธิ์อะค่ะของการนำพ่อแม่มาใช้อันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนนะคะที่ไม่รู้อะค่ะเอามาใช้ผิดพอเอามาใช้ผิดปุ๊บคุณจะเจอบวกกลับไงบวกกลับปุ๊บมันจะมีภาษีที่คุณต้องเสียชำระเพิ่มด้วยอันนี้ต้องระวังนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหากันทีหลังคือเวลาจะใช้สิทธิ์กับอะไรกับสรรพากรนะคะมันต้องรู้จริงเนาะและที่สำคัญก็แต่มันจะต่างกันนะการใช้สิทธิ์ของพ่อแม่กับลูกต่างกันนะเพราะเมื่อกี้พี่นนท์บอกว่าโอเคพวกเราทุกคนอะมีลูกกัน2 คนใช่ไหมแล้วการใช้สิทธิ์เรื่องของลูกอะค่ะสมมติว่าลูกคนแรกใช่ไหมที่อายุ12 ขวบเนี่ยเราสามารถที่จะเอาลูกอะมาใช้ได้30,000 บาทเหมือนกันนะแต่อย่างนี้พอลูกคนที่2อะค่ะเขาตุ้นใช่ไหมเขาอยากให้คนเนี่ยมีอะไรคะได้แบบว่ามีลูกเพิ่มมีลูกเพิ่มเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปี61ที่ผ่านมาเขาก็ออกกฎหมายมาบอกว่าโอเคนะถ้าลูกเกิดลูกคนที่2ค่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยปีนี้นะคุณสามารถอะค่ะใช้สิทธิ์เพิ่มจาก 30,000 นะเป็น 60,000 ก็คือให้อีก 30,000 บาทเพิ่มขึ้นมานะถ้าลูกเป็นต้องเป็นลูกคนที่2นะสมมุติว่าลูกคนแรกของเราอะมาถ้าเกิดว่าลูกคนแรกเราอะมาเกิดเนี่ยปี63คนแรกอะคุณใช้สิทธิ์ได้แค่ 30,000 แต่ถ้าเป็นลูกคนที่2เกิดปี63เนี่ยโอเคจาก 30,000 คือจาก 30,000 ของเรามันขึ้นมาเป็น 60,000 บาทได้แล้วมันไม่ได้จำกัดจำนวนบุตรด้วยนะไอ้เรื่องบุตรเนี่ยแต่มันจะจำกัดสิทธิ์แค่ตรงที่ว่าค่ะถ้าสมมติว่าเราแบบแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกอะค่ะถ้าเอาเรื่องของบุตรบุญธรรมเข้ามาใช้กฎหมายก็บอกว่าถ้ามีบุตรบุญธรรมเข้ามามันใช้ได้มากสุดอะค่ะไม่เกิน3 คนไม่เกิน3 คนเกิดพ่อแม่มีลูก4-5 คนอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วจะไปรับบุตรบุญธรรมเอาบุตรบุญธรรมมาใช้สิทธิ์ด้วยอันนี้ไม่ต้องใช้แค่ลูกตัวลูกตัวเองก็พอแล้วแต่ถ้าโอเคบอกว่าตอนนี้มีลูก2 คนอยากรับบุตรบุญธรรมเพิ่มก็รับได้อีกแค่1 คนคุณก็ใช้สิทธิ์ได้แค่นั้นคือถ้ามีบุตรบุญธรรมเข้ามาใช้สิทธิ์มากสุดได้ไม่เกิน3 คนแต่คนที่จะเอาเรื่องของบุตรบุญธรรมมาใช้อะค่ะเฉพาะคนที่ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเท่านั้น
นะคะคือต้องถามว่าถ้ามีรายได้ก็ไม่แตกต่างค่ะทุกอย่างเนาะรายได้อะรายได้คือตัวกำอะไรนะกำหนดสิทธิ์ว่าจะเอามาใช้ได้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเอามาใช้ได้หมดนะคือประเภทที่ว่าเขาอะค่ะรายได้อะถ้าเกิดมีรายได้ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เหมือนที่ว่าบุตรเมื่อกี้เรื่องของพ่อแม่ใช่ไหมพอถ้าพ่อแม่มีรายได้ขึ้นมาอย่างที่พี่นวลบอกปุ๊บเนี่ยสิทธิ์ที่จะเอามาใช้ก็ไม่ได้นะเนี่ยมันจะมีขั้นของมันที่บอกว่าเอาจำนวนเท่าไหร่ที่จะเอามาใช้สิทธิ์ได้ถ้าเกิน30,000ก็ไม่ได้ไงใช่ไหมแต่เมื่อกี้พ่อพี่นวลบอกว่าให้พ่อแม่เดือนละ15,000ใช่ไหมพอ15,000ปุ๊บก็เช่นกันนะคะเรื่องของบุตรก็เหมือนกันนะคะเพราะเขาถือว่าน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะทีเขาถึงให้แต่ถ้าลูกมีรายได้ปุ๊บเป็นไงคะช่วยไม่ได้ นะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของรายได้จากตัวเงินปันผลอย่างนั้นถือว่าไอ้เงินปันผลตรงนั้นมันยังเป็นของพ่อแม่อยู่อย่างนั้นก็ยังได้ก็ต้องดูเป็นเคสละค่ะต้องดูเป็นเคสไปนะคะฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ให้พี่นวลด้วยนะคะอยากรู้ประเด็นไหนถามมาได้นะจ๊ะพี่นวลดูให้คือถ้าสมมติเวลาเรื่องของบุตรอะค่ะนอกจากอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถอะค่ะลูกเราก็ได้นะลูกเขาก็ได้นะบางทีมันไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะลูกของอะไรลูกเราเท่านั้นแต่มันต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการจดทะเบียนสมรสเป็นเกณฑ์พวกนี้ค่ะมันต้องดูเป็นเคสอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเอาทุกอย่างมาใช้อะถ้าอายุบุตรอะค่ะไม่เกิน20อย่างเงี้ยโอเคคุณเอามาใช้ได้เลยใช่ไหมคะถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าเกิดว่าบุตรอะค่ะอายุยังไม่ถึง20แต่อยู่ๆบุตรก็แต่งงานปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเขาอะค่ะก็ถือว่าแบบสมรสแล้วไงอย่างงั้นมันก็ไม่ต้องดูเป็นเห็นไหมรายละเอียดของเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นบุตรแล้วนั้นหมดอีกนะมันก็ต้องดูว่าบุตรของคุณนะบรรลุไม่บรรลุอีกด้วยนะจ๊ะเธอแล้วถ้าสมมติว่าบุตรอายุเกิน20ใช่ไหมอายุไม่เกิน20แต่ถ้าสมมติว่าอายุไม่เกินบุตรเกิน20แต่ไม่เกิน25เขาก็ยังมาดูว่าบุตรยังศึกษาอยู่หรือเปล่าอีกไงในชั้นอุดมศึกษาหรือในระดับมหาลัยใช่ไหมคะอันนี้เขาก็ต้องมาดูอีกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรณีบุตรอะไรที่ศาลสั่งให้ไลฟ์ฟาร์มสามารถอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จำกัดอายุคุณเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะมันก็ไม่ได้ต่างกับพ่อแม่ถ้าลูกอะค่ะมีรายได้เป็นยังไงคะต้องดูว่ารายได้ของเขาอะมันเท่าไหร่ด้วยที่จะมาตัดสิทธิ์ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเขามีเงินได้ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่า อย่างที่บอกอะไม่ได้แตกต่างเลยนะคะอันนี้นะสามารถใช้ได้ตรงนี้เนาะค่ะโอเคค่อยๆดูในรายละเอียดนะคะแต่ถามว่าณวันนี้เองอะค่ะตัวเราเองอะค่ะที่เป็นผู้ประกอบการถ้าเรารู้พวกสิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้นะคะคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะแบบว่าเอามาใช้อะมันสำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะเวลาที่เราไม่ได้ใช้กับมันเราก็จะทิ้งมันไปไงแต่ว่าเรื่องของเคสของบุตรอะค่ะคุณพ่อสามารถเอาลูกมาใช้สิทธิ์ได้เต็มจำนวนคุณแม่ก็สามารถเอามาใช้สิทธิ์ได้เต็มจำนวนนะเพราะส่วนใหญ่อะค่ะจะเข้าใจว่าต้องมาหาร2เหมือนเมื่อกี้ค่ะที่พี่นวลยกตัวอย่างพี่นวลบอกว่าเมื่อกี้เรามีลูก2คนใช่ไหมจ๊ะลูกคนแรกเป็นยังไงคะอายุไม่เกิน20คนแรกได้มา 30,000 ถูกไหมจ๊ะแต่ลูกคนที่2เกิดปี63อายุขวบนึงไม่ใช่เกิดปี62ตอนนี้อายุ1ขวบเขาเกิดหลังปี61ละอันนั้นได้มาอีกเท่าไหร่คะได้มาอีก 60,000 นะจ๊ะ 60,000 ตรงนี้โอเคคุณสามารถอะค่ะที่จะเอาลูกคุณอะมาใช้ได้เท่าไหร่ละอะ 60,000 บวกกับ 30,000 เนาะคุณใช้ได้แล้ว 90,000 90,000 เนี่ยค่ะคุณพ่อใช้แต่มันต้องเป็นการจดทะเบียนสมรสนะไม่ใช่แบบว่าโน่นนี่นั่นหรือไม่ถ้าเป็นคุณก็ต้องรับรองบุตรอะคุณพ่อแต่คุณแม่
ให้คลอดลูกมาอยู่แล้วอะค่ะคุณสามารถเอาสิทธิ์ของลูกคุณนะคะมาใช้ได้อยู่แล้วนะคะอันเนี้ยและที่สำคัญคือมันสามารถใช้ได้ทั้งของคุณพ่อคุณแม่มันไม่จำเป็นต้องเอามาหารคือบางคนคิดว่าไอ้90,000เนี่ยฉันต้องมาหาร2ใช้แค่45,000อันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือมันก็ยังเลี้ยงดูบุตรกันหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคือเรามีสิทธิ์ของความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วใช่ไหมคะถึงกรณีที่คุณปอนถามอะค่ะถึงว่าจะอาจจะกันแล้วแต่เราก็ยังเลี้ยงดูส่งเลี้ยงดูลูกเราโน่นนี่นั่นเขายังมีความเป็นลูกของเราแต่สถานะของเราอะค่ะที่เราหย่ากันไปมันไม่ได้ทำให้อะค่ะสิทธิ์อะค่ะในการที่เราจะใช้เรื่องของลูกอะค่ะหมดไปนะคะขนาดหย่านะคุณปอนหย่าเสร็จแล้วเป็นไงสมมติหย่าไปปุ๊บอ่ะพี่นวลยกเคสละกันสมมติว่าอ่ะน้องเอแต่งงานกับน้องบีใช่ไหมเอกับบีแต่งงานกันแล้วเอกับบีก็หย่ากันเมื่อกี้บอกว่ามีลูก2คนใช่ไหมทุกคนแล้วทุกคนก็แยกทางกันแต่โอเคทั้งคู่ก็ยังแบบช่วยกันเลี้ยงดูลูกอยู่ลูกนี่ก็ยังเป็นลูกของเราหนูไปจ้ะเสร็จแล้วเอก็ไปแต่งงานกับอะไรกับกอไก่บีก็ไปแต่งงานกับขอไข่ต่างคนต่างไปมีคู่กันใหม่ทั้งคู่เลยแล้วก็แต่ก็ไปจดทะเบียนสมรสนะไม่ได้อยู่กินกันเฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่นะด้วยความที่กฎหมายบอกว่าโอเคในการที่เราจะใช้สิทธิ์เรื่องของลูกอะค่ะมันจะดูเรื่องของการจดทะเบียนเป็นหลักเหมือนเมื่อกี้ที่พี่นวลพูดเรื่องของบุตรบุญธรรมมันก็คือต้องมีการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมแต่เฉพาะให้เฉพาะคนที่จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ใช้เพราะบางครั้งเป็นสามีภรรยาเราก็ไม่ได้จดหลักทั้งคู่ไงนะคะกฎหมายดูตรงนี้เป็นเมนเช่นกันเหมือนเมื่อกี้มีเรือพ่วงไป2ลำเรือพ่วง2ลำที่เกิดขึ้นที่ไปแต่งงานใหม่อ่ะคู่ของเราอะค่ะที่มาแต่งงานใหม่อะค่ะถึงเขาจะเป็นคนโสดก็ตามอะค่ะแต่เขามาจดทะเบียนสมรสกับคนที่มีเรือพ่วงเขาสามารถอะค่ะเอาสิทธิ์ลูกของเราเนี่ยค่ะไปใช้ด้วยเช่นกันเหมือนเมื่อกี้แต่ละคนก็สามารถเอาสิทธิ์ทั้ง A และก็ B สามารถเอาสิทธิ์ลูกมาใช้ได้ต่อคนคนละ90,000ใช่ไหมเออแล้วพอ A ไปแต่งงานกับน้องหนึ่ง A ก็หนึ่งก็สามารถเอาสิทธิ์ลูกอะค่ะของ A 90,000 บาทมาใช้ได้ขณะที่ B ไปแต่งงานกับน้องสองสองเองอะค่ะก็สามารถอะค่ะที่จะเอาสิทธิ์ลูก2คนอะค่ะจำนวน 90,000 บาทอะค่ะไปใช้ได้เช่นกันเห็นไหมมันแตกต่างจากเคสพ่อแม่นะเคสลูกอ่ะจาก90,000 1คน2คนเนี่ย90,000 เอาไปใช้ได้ตั้งละ40,000แล้วอ่ะเนาะเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันนะคะเคลียร์นะคะเคลียร์นะคะพ่อถามว่าจริงๆอ่ะค่ะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์ค่ารถยนต์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ติดตัวเราแต่บางครั้งค่ารถยนต์มันมีหลายอย่างนะมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ตรงนี้ค่ะแต่วันนี้พี่นวลมาพูดให้ฟังคร่าวๆมันเหมือนกับว่าให้เป็นไกด์ไลน์กับเพื่อนๆนะคะนะคะสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรามีการคุณพ่อคุณแม่เราอะค่ะเราซื้อประกันสุขภาพให้กับท่านนะเราก็สามารถเอาประกันสุขภาพอะค่ะแต่มันต้องไม่เกิน15,000เนาะเอา15,000ตรงเนี้ยก็เอามาใช้ได้อีกนะก็ยังเป็นเรื่องของค่ารถจอดอยู่ดีอะค่ะคือพวกนี้มันคือสิ่งที่รัฐอะค่ะให้ติดตัวไปกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่ว่าเขาจะมีสิทธิ์อะไรที่มีเข้ามานะคะแล้วถามว่าเวลาที่การใช้สิทธิ์เรื่องของค่ารถยนต์พวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้บางครั้งว่าเอ้ยทำไมบางคนทำงานเป็นพนักงานประจำแล้วพอถึงเวลาปุ๊บมีการแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่จ่ายที่หักที่บริษัทเขาหักเอาไว้อะมันสามารถไปขอคืนภาษีออกมาได้ก็เพราะว่าเอาเรื่องของค่าลดหย่อนต่างๆของแต่ละคนนะคะมาใช้ได้แตกต่างกันไปแต่เรื่องของค่าลดหย่อนมันมีเฉพาะในตัวบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเคลียร์มาวันนี้พี่นวลแวะมาให้ความรู้แป๊บหนึ่งนะคะเพราะถามว่าจริงๆอะค่ะพวกนี้ค่ะเรารู้เสร็จแล้วก็เอาไปใช้แค่นั้นเองนะค่อยๆเรียนรู้กับมันคือมันไม่ได้ยากก็ต้องดูว่าเรามีอะไรบ้างที่จะเอามาใช้บางคนมีเรื่องของดอกเบี้ยบ้านคุณก็เอามาใช้ได้บริจาคก็เอามาใช้ได้
บ้านหลังแรกก็ปี59ก็คือมันแล้วแต่ว่าปีนี้เขาส่งเสริมอะไรเราก็สามารถเอาสิทธิ์ตรงนี้ค่ะมาใช้ได้บางคนก็บอกว่าฉันก็ไปซื้อกองทุนคือทุกอย่างอะค่ะมันคือเรื่องของค่าลดหย่อนก็คือพอเบ็ดเสร็จแล้วว่าสมมติว่าวันนี้พี่ดวนกับเพื่อนเพื่อนเองอะค่ะเป็นพนักงานเนาะเราเป็นพนักงานแล้วเราก็เป็นพนักงานที่รับเงินเดือนนะเราเป็นพนักงานรับเงินเดือนประจำเนาะพอเรารับเงินเดือนประจำปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ใช่ไหมว่าเดือนหนึ่งที่เรารับอ่ะต่อเดือนมันเท่าไหร่พอ12 เดือนคือเวลาเขาคิดเขาก็จะคิดอย่างนี้12 เดือนที่เพื่อนเพื่อนพวกเราเนี่ยค่ะรับเงินกันมันอยู่ในเรทอัตราเท่าไหร่แล้วบริษัทเองก็จะแบบว่าเป็นคนที่จะต้องหักภาษีนะที่จ่ายเงี้ยนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรเอาไว้ก่อนแล้วนะคะซึ่งการหักพวกนี้เขาก็จะดูรายได้ของเราต่อเดือนควรด้วยทั้งปีคือเท่าไหร่แล้วก็เอาหักเขาก็จะแบบว่าคำนวณด้วยอัตราภาษีก้าวหน้าว่าเราน่าจะต้องเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็เลยหักต่อเดือนของเราเอาไว้แต่พอตอนสิ้นปีปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่บริษัทหักไว้มันอาจจะมากหรือมันอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงนะคะก็สามารถสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาหักเอาไว้สักสมมติเขาหักเอาไว้สักแสนหนึ่งนะคะที่เราจ่ายภาษีเอาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้สมมติพูดเคสพนักงานเงินเดือนนะสมมติเขาหักเราไว้แสนหนึ่งแต่เรื่องจริงอะค่ะเพื่อนเพื่อนเสียภาษีแค่80,000ไอ้20,000เนี้ยเราสามารถไปขอคืนนะคะกับทางกรมสรรพากรได้นะคะแต่ในการที่เราจะขอคืนนะคะพี่นวลแค่อยากจะบอกว่าโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นพนักงานที่รับเงินเดือนอะไรอย่างนี้คุณไม่ได้มีรายได้เสริมไปไม่มีอะไรโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคุณขอคืนตามสเต็ปของมันได้เลยแป๊บเดียวเขาก็คืนให้เราแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าค่ะสิ่งที่เราขอคืนอ่ะกับเรื่องจริงอ่ะเราจะรู้ดีกว่าใครเนาะพี่นนท์แค่อยากจะบอกว่าในการขอคืนคุณต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการขอคืนการที่สรรพากรจะเอาเงินออกจากระบบอะค่ะเขาก็ต้องตรวจสอบว่าเราอะค่ะจะได้สิทธิ์ในการได้รับเงินคืนตรงนั้นจริงหรือเปล่าจากอะไรมันก็ต้องมาดูเรื่องของหลักฐานเอกสารต่างๆของเราสวัสดีค่ะคุณอาขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจด้วยคิดถึงนะคะเชคแคร์แล้วถามว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือพูดตรงๆอะนะถ้าสมมติว่าคิดจะขอคืนก็ต้องมั่นใจค่ะว่าในสิ่งที่ขอคืนอะมันถูกต้องในแบบที่เมื่อสรรพากรมาตรวจสอบแล้วแทนที่ว่าค่ะเราจะได้เงินคืนแต่มันกลายเป็นอะไรคะขอคืนบางคนไหมมันขอคืนแค่หลักแล้ววะหลักหมื่นแต่พอถึงเวลามันจ่ายมากกว่าหมื่นอะคือชีวิตจริงอะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไงฮะพอไม่อยากจะพูดอะไรมากเอาเป็นว่าเตือนแล้วกันนะก่อนจะขอคืนอ่ะรู้ดีกว่าใครรู้ดีกว่าพี่นวลนะก็ต้องพิจารณาของตัวเองคือบางครั้งได้รับคำแนะนำบอกว่าไปขอคืนเธอเดี๋ยวก็ได้มาโน่นนี่นั่นคุณต้องอย่าลืมนะเอาเงินเข้าอ่ะเข้าง่ายแต่ถ้าคุณอ่ะจะเอาเงินออกอ่ะพี่ก็ต้องตรวจให้ละเอียดนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องกัปตันและขอบคุณมากที่ด่าพี่หนูด้วยน่ารักมากเลยใครสนใจนะคะน้องกัปตันสอนเคมีใช่ไหมน้องกัปตันเคมีนะคะสามารถไปได้เลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วยังไงคือเวลาเราจะใช้สิทธิ์อย่างที่บอกอ่ะเขาให้เราใช้สิทธิ์ได้เต็มที่นะถ้าเราเอามาใช้แบบถูกต้องสรรพากรยินดีที่จะให้ใช้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเราต้องยอมรับกับมันด้วยเช่นกันนะซึ่งณวันนี้ค่ะพี่นนท์แค่อยากจะเตือนเรื่องของอะไรเราต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของฐานข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นคือบางคนณวันนี้ก็มานั่งกังวลใจแต่ไอ้เรื่องธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมคือไม่เป็นอันกินอันนอนคือคิดแต่เรื่องธุรกรรมทางการเงินแต่จริงๆอะค่ะธุรกรรมทางการเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ธุรกรรมทางการเงินแค่คือเราระวังแค่ฝั่งขารับไงใช่ไหมแต่ถามว่าฝั่งขาออกอะค่ะถ้ามันไปเชื่อมมานะก็เสร็จเหมือนกันแหละจริงไหม
คือต้องอย่าลืมว่าณวันนี้ค่ะกฎหมายของเขาว่ามันเป็นอะไรที่พี่นวลเนี่ยจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นยังไงคุณณัฐยามันค่อนข้างที่จะอุดช่องว่างอะค่ะอุดสิ่งที่ทำให้เป็นรูรั่วของเม็ดเงินแล้วก็มันก็คือมันจะเห็นนะคะจากฐานข้อมูลที่มันจะขยายเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ในระบบภาษีทีหรือยังคิดว่าแบบเดิมๆมันเคยทำกันมามันคือมันเหมือนเป็นรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันมาใช่ไหมมันเคยทำได้ไงณปัจจุบันวันนี้ค่ะมันจะมาใช้แบบเมื่อก่อนนะคะพี่นวลบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างนะคะที่จะเสี่ยงนะคะกับพวกเราทุกคนที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านภาษีมากๆเลยเพราะว่าข้อมูลของเขาเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมล่ะว่าเฮ้ยวันนี้ทุกคนอะเสียวสันหลังกันเรื่องขาเข้าใช่ปะเรารู้ไหมว่าเวลาขาออกขาออกเนี่ยมันต้องรายงานข้อมูลด้วยเหมือนกันนะมันก็ต้องรายงานข้อมูลนะแต่เขาไม่ได้รายงานให้สรรพากรนะมันจะมีกฎหมายอะฮะที่เขาให้รายงานข้อมูลให้ปปง.รับทราบเงินไม่เท่าไหร่เอง700,000ผ่านอิเล็กทรอนิกส์โอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้าไปเก็บในฐานข้อมูลคือตามกฎหมายของปปง.มันจะต้องดูเป็นสเต็ปทีอย่างเงี้ยแต่ยอดมันเท่าไหร่ยังไงแค่700,000เองคือเขาไม่ได้บังคับเราไงแต่เขาบังคับแบงค์ไงแบงค์มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมีข้อมูลพวกนี้เพราะมันป้องกันเรื่องของการฟอกเงินไงมันเรื่องป้องกันเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรคะกัปตันบอกว่าเสียวหมดเลยคะเสียวอะไรคะต้องเสียว พี่นวลอ่ะแค่มาบอกแค่มาเตือนก่อนใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่พี่นวลพูดอ่ะบางครั้งคือผู้ประกอบการที่อาจจะแบบว่ายังไม่รู้เรื่องของกฎหมายพวกนี้อะค่ะมันน่าเห็นใจเนาะมันน่าเห็นใจคือมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจคือประเด็นคือบางครั้งอะมันเกิดจากความไม่รู้ยิ่งตัวพี่นวลเองอะค่ะเจอผู้ประกอบการเจอแล้วจากผู้ประกอบการที่มาเจอค่ะทุกคนอยากทำให้ถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงอ่ะคือเวลามองไปทางไหนฉันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายที่ฉันจะเอามาใช้ได้นะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเห็นใจนะเพื่อนๆใช่ไหมบางคนนะเขาบอกว่าเขาอยากทำให้ถูกต้องมากอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าเวลาที่เขาอ่ะเขาจ่ายเงินเนี้ยนะเรานี่มาเล่าเคสนะไม่เป็นไรแล้วนะชิวๆใช่ค่ะคุณปอนบอกว่าจะขอภาษีคืนจากสรรพากรต้องคิดหลายตลบใช่ค่ะพี่นวลบอกว่ามันจะไม่มีใครค่ะรู้ดีได้มากที่สุดเท่ากับตัวเจ้าของกิจการถูกไหมมันต้องคิดให้ดีๆค่ะต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าหน้าที่ของสรรพากรคือเราก็ว่าเขาไม่ได้พวกเขาเองเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีมันคือเป็นงานของเขาอะแต่เราก็คือหน้าที่ของเราใช่ไหมแต่หน้าที่ของเราแต่เราแค่บอกว่าฉันขอจ่ายนะแต่ฉันก็เอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีพวกนี้มาใช้ในแบบที่ถูกต้องความถูกต้องมันสำคัญไงเพราะว่าถ้าใช้ไม่ถูกต้องอ่ะก็เจอเหมือนแค่เคสพ่อแม่เคสไอ้พวกเนี้ยที่พี่นวลบอกอ่ะมันก็ทำให้หลายคนเจอไปแล้วไงคือเวลาเจอมันไม่ใช่แค่แบบว่าอยู่ไปตั้งต้นใหม่ให้มันถูกต้องแล้วจ่ายแค่ตัวภาษีไม่ใช่ดอกเบี้ยแพงมากคนที่ฟังพี่นวลอยู่โต๊ะณวันนี้อ่ะที่ทักมาหลังใหม่คุณจะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่พี่นวลพูดคืออะไรจริงนะพี่นวลเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคืออะไรที่มันพลาดไปแล้วอะไม่เป็นไรแต่มันสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอแต่เราไม่ควรที่จะแบบว่าพลาดซ้ำพลาดซากพลาดแล้วพลาดอีกอะไออย่างนั้นก็ไม่โอนะคือสมมติว่าถ้าวันเนี้ยเราเจอแล้วอะเราเจอสัมภาระเรียกแล้วอะถูกปะมันอาจจะเกิดจากไอใบกำกับภาษีที่เอามาใช้อย่างไม่ถูกต้องจากความไม่รู้ของเราจากคำแนะนำที่ได้มาที่คิดว่ามันถูกต้องแล้วเราจะต้องเจอแบบเดิมอีกปะถ้าเรายังไม่เรียนรู้กับมันแล้วเราจะไม่ต้องเสียภาษีแพงๆทั้งชีวิตอีกหรือเปล่าถ้าเรายังขาดความรู้กับมันแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามารู้หลักอะที่จะสร้างค่าใช้จ่ายนะสร้างจากช่องของกฎหมาย
คือเหมือนพี่นวลเองอะค่ะเจอผู้ประกอบการเยอะอย่างที่บอกมีนะคะบางคนบอกว่ายังไงเขานะหาคําแนะนําที่ใช่เขาก็ไปเรียนทุกสํานักเลยนะนะเดี๋ยวแบบถ้าเดี๋ยวเทสเมนต์ออกก็จะเห็นนะคะน้องบอกว่าเนี่ยเขาไปเรียนทุกสํานักแล้วสิ่งที่เขาได้คืออะไรรู้ไหมคําแนะนําที่บอกว่าให้เขาอะอะไรนะหาคนอะมาช่วยอะรับเงินแทนซึ่งเขาไม่ได้อยากได้วิธีการอย่างนั้นไงเขาบอกก็ไม่ได้อยากได้วิธีการอย่างนั้นจนกระทั่งแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาเจอพี่นวลพอดีแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะมาเรียนกับพี่นวลแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะมานะตอนกลางคืนอะเขาก็คุยกับพี่เขาบอกว่าถ้ามาเจอพี่นวลแล้วอะได้รับคำแนะนำแบบเดิมอีกอะให้ทำอย่างที่ผ่านมาที่เขาไม่ได้อยากทำเพราะสุดท้ายมันหนีไม่พ้นตัวเขาไม่อยากทำอย่างนั้นเขาอยากทำให้ถูกต้องใช่ไหมเขาจะไม่เรียนภาษีอีกเลยแต่พอมาเจอค่ะคือเรารู้ว่าช่องคือสิ่งที่พี่นวลสอนแหละมันคือกฎหมายแต่พี่นวลรู้ว่าจะเอาช่องไหนมาใช้ในแบบที่ไม่ต้องมานั่งแบบเป็นปัญหาที่หลังกับผู้ประกอบการซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยสัมภาระยอมรับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่สอนอะข้อมูลพี่นวลที่สอนคือความรู้ในตนไงจากประสบการณ์ซึ่งวิชาอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้ที่ไหนในประเทศไทยแล้วมากกว่าเท่าไหร่คะประสบการณ์พวกนี้อยู่ในวงการนี้ฮะมันเห็นอะไรมาเยอะค่ะจากประสบการณ์มากกว่า17ปีที่ทำงานในอดีตแล้วมันก็ช่วยผู้ประกอบการคือไม่ให้เชื่อจะเห็นจากผลลัพธ์ว่าทำไมทุกคนที่มาเจอพี่นวลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันฟรีบวกกำไรอ่ะมันสร้างค่าใช้จ่ายได้หลักล้านอ่ะเพราะทุกคนอ่ะค่ะเขาโคตรมีค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งมันเอามาใช้ไม่ได้แบบถูกต้องคือถ้ารู้หลักจับหลักได้อ่ะคุณจะไปสร้างของคุณเองได้นี่คือสิ่งที่พี่นวลอยากจะให้ทุกคนอ่ะรู้วิชาเนี้ยในทุกๆคอร์สภาษีของพี่นวลคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สพี่นวลให้เรื่องของค่าใช้จ่ายหมดเลยนะแม้พี่นวลให้เรื่องของค่าใช้จ่ายคือในการทําบินอะไรของคุณพวกนี้คุณสามารถไปเรียนคือพี่นวลถือว่าไอเนี้ยคือบางอย่างที่เราสอนออนไลน์ได้พี่นวลให้นะคะเวลาคุยออนไลน์ได้คุยแต่บางเรื่องอะค่ะที่เป็นท็อปสเก็ตซึ่งเป็นฟาร์มลับอะซึ่งมันช่วยแบบว่าจากแม่งต้องเสียภาษีแบบมันช่วยเซฟมหาศาลหรือมันพูดบางทีมันก็พูดออกมาอย่างไม่ได้อะไออย่างงั้นอะมันต้องสำหรับคนที่มาเจอตัวแต่ก็กล้าการันตีว่าทุกคนอ่ะพี่นวลก็โชคดีนะเนี่ยเจอแบบเพื่อนๆน่ารักอย่างเงี้ย คุณปอนบอกว่าอะไรจะดีถ้าคนผมก็ช่วยถึงความรู้ในตนของพี่นวลนะคะคือพี่นวลเป็นคนที่ชอบอ่านกฎหมายและชอบมหาช่องมันสนุกคือไม่ใช่แค่กฎหมายของสัมภาระไงกฎหมายที่ดินกฎหมายโน่นเนี่ยพี่นวลชอบแบบไอ้นี่ทำอะไรได้บ้างวะอันนี้แบบว่าช่องนี้ทำยังไงเออแต่ก็ไม่พูดดีกว่าอย่าพูดเยอะไม่ดีแต่มันมีอะค่ะมันมีเทคนิคก็เหมือนเมื่อแค่ที่พี่นวลบอกอะแค่ทริคมันนิดเดียวนะมันปรับนิดนึงนะคือมันไม่ต้องมานั่งรับภาระคือเขาน่ารักนะผู้ประกอบการที่มาเจอพี่นวลพี่เขาน่ารักมากเลยนะคุณรู้ไหมคือบางทีเขาจ่ายเงินใช่ไหมแล้วเขาไม่สามารถที่แบบว่าคนที่เขาไปดิวด้วยเขาไม่ยอมให้เขาหักหน้าที่จ่ายแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะแบบว่าทำแนะนำที่ผิดๆอ่ะให้หาคนอื่นมารับเงินแทนอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่อยากทำอ่ะเออแต่กลายเป็นแบบเขาต้องมานั่งรับภาระจากสิ่งที่ฉันอยากทำให้ถูกต้องอ่ะเออมันเป็นเลยแบบว่าพี่นวลก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ได้มากที่สุดอะคือให้เราทุกคนนะคะประหยัดภาษีแล้วสิ่งที่เราต้องคิดอย่างนี้นะพี่นวลอยากจะบอกทุกคนว่าให้เราภูมิใจเนาะให้ภูมิใจกับอะไรไอ้เงินภาษีที่เพื่อนๆจ่ายมาที่เพื่อนๆไปซื้อของในเซเว่นไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆทุกภาษีทุกคนจะจ่ายภาษีหมดแหละคุณเข้าเซเว่นคุณก็จ่ายภาษีแล้วไม่ใช่มันคืออะไรถนนหนทางไฟฟ้าประปามันคือการทดแทนบุญคุณแผ่นดินใช่ไหมเออแต่เราจ่ายในแบบที่เราประหยัดได้ด้วยตัวเองแต่เราจะมานั่งจ่ายท่ามกลางอะไรคะข้อมูลที่มากขึ้นของสัมภาระแล้วถ้าเป็นวิธีการนะคะที่มันอาจจะทำให้ตัวผู้ประกอบการนะคะ
มีปัญหาทีหลังได้อันแบบนั้นน่ะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มมากๆเลยเพราะว่าฐานข้อมูลไงสิ่งที่พี่นวลพูดนะคะทุกอย่างตั้งอยู่บนฐานข้อมูลของสัมภาระอนาคตนะพี่นวลบอกได้เลยอนาคตค่ะพวกใบกำกับภาษีทุกอย่างที่เป็นเปเปอร์ที่เราเจอเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปอยู่ตรงเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ณถึงเวลานั้นที่ระบบมันนะคะพร้อมมากมากแล้วเนี่ยคือณวันนี้มันยังเตรียมตัวที่มันได้ทันไงมันต้องรู้ทางหนีทีไล่หมายถึงว่าคุณต้องทำให้ถูกต้องก่อนไงแต่ถ้าณวันนั้นอ่ะเพราะประเด็นเรื่องของใบกำกับภาษีอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้สรรพากรเองค่ะเงินหายหนักมากเหมือนกันนะคือบางคนนะคะก็อาศัยอันนี้มันเกินเลยเรื่องของค่ารถยนต์เลยแล้วมาออกเรื่องนี้ได้ยังไงพี่นวลออกทะเลอีกแล้วอยากฟังไหมรู้ว่าเฮ้ยวันนี้พี่นวลตั้งบอกว่าเทคนิคใช้ค่ารถยนต์ไม่ให้เจอเบี้ยปรับใช่ป่ะวิธีการใช้ค่ารถยนต์ไม่ให้เจอเบี้ยปรับแล้วจะไปออกเรื่องไปกำกับภาษีได้ยังไงคะพี่นวลอยากรู้ไหมจ๊ะอยากรู้ขออะไรอยากรู้ขอเจ็ดต่อเดี๋ยวอยากรู้วะอยากรู้วะหรือไม่อยากรู้พอแล้ววันนี้เอาแค่ค่ารถยนต์พอพี่นวลเมาไปไหนไม่จะมาแป๊บหนึ่งนี่อยากรู้วะอยากรู้วะคือวันนี้เอาแค่ค่ารถยนต์พอมั้ยพอแล้วมั้งพี่นวลว่าอย่าเอาเยอะเลยเรียนแค่วันละนิดจิตแจ่มใสเรียนเยอะๆเดี๋ยวมันจะแบบว่าพี่นวลคะเครื่องมันจะเออร์เลอร์นะคะวันนี้หนูเอาค่ารถยนต์เงี้ยเดี๋ยวเอาทีละนิดทีละหน่อยแต่ฟังบ่อยๆเป็นไงคะโอ้ฉันมีความรู้ทางภาษีแบบเยอะมากเลยอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์มาด้วยคุณประเคาบอกว่าอยากรู้ค่ะพี่นวลอยากรู้เรื่องอะไรคะพี่นวลถามเองพี่นวลลืมเองเนี่ยอยากรู้เตือนพี่นวลแล้วเตือนพี่นวลคุณประเคาอยากรู้เรื่องอะไรเมื่อกี้พี่นวลพูดค้างอยู่เรื่องอะไรพี่นวลอ่ะนี่ลืมจริงนะไม่ได้มุกตลกอ่ะบอกเรื่องพี่นวลด้วยนะคุณประคองอยากรู้เรื่องอะไรแต่พี่นวลพูดได้พี่นวลบอกว่าพาไปลงเหวออกนอกเรื่องอ่ะทำไมต้องออกทะเลคะวันนี้จริงๆเลยนะเนี่ยค่ารถยนต์พอละไปเรื่องคุณประคองพิมพ์ให้พี่นวลหน่อยว่าอยากรู้เรื่องอะไรที่พี่นวลลืมจริงๆนะเนี่ยไม่มุกนะคะพิมพ์หน่อยอยากรู้แต่ที่แน่ๆนี่เจ็ดเมื่อกี้บอกว่าอยากรู้เลขตองมันสวยดีเตือนมาใครอยากรู้ช่วยเตือนพี่นวลมาพี่นวลคะหนูอยากรู้เรื่องนี้ถึงไม่ใช่เรื่องที่พี่นวลบอกเมื่อกี้ถามมาเดี๋ยวใครเขียนมาก่อนเดี๋ยวพี่นวลพูดให้โอกาสนะต้องรีบบอกคืออยากจะบอกว่าจริงๆอะค่ะถ้าเราเองอะค่ะสับคือความรู้ว่าพี่นวลก็อยากจะบอกว่าไอเราที่เป็นผู้ประกอบการอะรู้แค่หลักจับหลักได้อะชีวิตอะมันก็จะไม่เหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เราอะไม่มีความรู้กับมันเลยอันนี้มันน่าเป็นห่วงเพราะว่าเอกสารทางภาษีพวกนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ย้อนกลับมาหาเราได้เสมอถูกไหมเพราะข้อมูลอะข้อมูลมันอยู่ที่ไหนอะและถ้าอนาคตอะเรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อะคุณรู้ไหมปกติอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะถ้ามีการแก้ไขใบกำกับภาษีข้อมูลนะคะมันโชว์ในระบบด้วยนะคะพี่นวลจำไม่ได้จริงๆนะไม่คู่สาพิมพ์มาเนี่ยหรือว่าจำไม่ได้เหมือนพี่นวลอันไม่เป็นไรนะถือว่าไม่ได้พูดนะต้องระวังเดี๋ยวมันคือณวันนี้ค่ะเรื่องไม่กำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาก็เอามาใช้แล้วนะเขาใช้กับใครเขาใช้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆละรายใหญ่ๆเข้ามาละแต่อนาคตอะค่ะมันจะต้องมีกฎหมายค่ะเพราะสิ่งที่พี่นวลพูดมันคือกฎหมายนะที่พวกเราจะต้องเจอพี่นวลแค่มาบอก
ให้เรารู้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าอ๋ออนาคตนะพี่นวลมันจะเจออย่างนี้ได้มันก็คือเป็นการลดความเสี่ยงอะค่ะให้กับเพื่อนๆในอนาคตถูกไหมแต่มันจะดีกว่าไหมแบบถ้าเพื่อนๆมาเรียนรู้ภาษีแต่สิ่งที่เพื่อนๆเรียนรู้อะเพื่อนๆไปต่อยอดธุรกิจของเพื่อนๆได้เพื่อนๆเอาไปใช้ในการวางแผนอะเพื่อจะประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองทั้งชีวิตคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าณวันนี้เพื่อนๆจะให้ใครช่วยทำบัญชีให้กับเพื่อนๆเนี่ยแต่ความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่จะอยู่กับเราทั้งชาติทั้งชีวิตในการทำธุรกิจมันไม่ใช่แบบว่ามาเรียนแล้วอ่ะมันจะติดกับเราถูกไหมคือบางครั้งอ่ะการเรียนรู้ค่ะมันไม่ได้ถ้าเราไปคิดว่าอันนี้มันยากอ่ะมันก็ยากทั้งชีวิตอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกินกำลังของเราในการที่จะรู้แต่สิ่งที่พี่นวลสอนแบบง่ายๆพี่นวลบอกว่าเอ้ยเอาวิธีการไปทำแล้วอะใช้ได้แบบที่ว่าโอเคเขามาคุณก็รอดได้เพราะว่ากฎหมายมันมีทางออกให้คุณเสมอทุกอย่างแหละคนรู้กฎหมายนะได้เปรียบมากแต่ถ้าคนไม่รู้อะไรเลยอะตาสีตาสายอย่างเงี้ยน่าเห็นใจเพราะอะไรเพราะความไม่รู้คืออย่างนี้นะกฎหมายมันจะมีคำว่ากฎหมายปิดปากไงคือเราจะอ้างความไม่รู้กฎหมายอะมาบอกให้เราอะค่ะพ้นจากความรับผิดอะมันเป็นไปไม่ได้ไงถูกไหมเอานะวันนี้สมมติว่าเพื่อนๆอะไม่มีความรู้ทางภาษีเลยถูกไหมเสร็จละแล้วพอถึงเวลาอะไรเกิดขึ้นน่ะเราต้องรับกับมันแบบโดยที่จะบอกว่าเพราะว่าอย่างที่พี่นวลบอกอ่ะทุกอย่างอ่ะมาจากฐานข้อมูลนะต้องดูแลตัวเองอ่ะต้องเรียนรู้เพื่อตัวเองนะเราไม่ได้ทำเพื่อสรรพากรหรอกแต่เราทำเพื่ออะไรเพื่อคนที่เรารักเท่านั้นเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำกับมันให้ถูกต้องนะคืออยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราฟังพี่นวลอยู่อะแล้วเราคือคนนึงอะซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเพราะเราเข้าใจว่าการค้าขายของเราอะเราไม่ได้ทำงานประจำมันคืออาชีพเสริมเราไม่ต้องมานั่งเสียภาษีแล้วถ้ารายได้ไม่ถึง150,000ก็ไม่ต้องเสียหรอกเนาะแต่ถ้าเกิน150,000แล้วอะจะหักค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์แล้วอะก็ต้องละต้องรู้ภาษีอะค่ะคุณต้องรู้ว่ามันนิดนึงเนาะแต่มันก็ไม่ได้จ่ายมากคือมันก็คือจ่ายตามขั้นบันไดว่าเราอะค่ะมีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่หรือถ้าวันเนี้ยอะสำหรับบางคนที่บอกว่าพี่นวลคะหนูขายอะไรขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมบางอย่างสมมติการถ้าสมมติเราขายเครื่องมือแพทย์การขายเครื่องมือแพทย์ของเราอะค่ะมันก็ต้องดูเรื่องของต้องระวังนะคะถ้าสมมติว่าเครื่องมือแพทย์ที่เอามาขายอะมันมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคือถ้ามันเกิน1.8 ล้านค่ะมันจะมีประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มให้เราต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มบางคนบอกว่ามันน่ากลัวค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองค่ะจำเป็นต้องรู้ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนนะคะถึงจะอยู่ในระบบแล้วแต่ว่าไม่มีความรู้กับมันนะคะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะที่พี่นวลจะเตือนบ่อยๆต้องย้ำเตือนนะคะเพราะว่าใบกำกับภาษีปลอมถ้าใครอะค่ะอาจจะได้รับคำแนะนำว่าถ้าไม่มีรายจ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอามาเนี่ยไปเอามาใช้ก่อนน่าจะเจอพี่นวลอะมันทำอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้ละจริงไหมแต่ถ้าณวันนี้เรามาเจอกันแล้วอะอย่าไปเอามาใช้เลยไอ้ใบกำกับภาษีที่จะทำให้คุณอ่ะหนีไม่รอดทั้งชีวิตอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณอย่าลืมนะเวลาที่เราอ่ะไปซื้อบินมาซึ่งอะไรโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นปัญหาชีวิตของผู้ประกอบการเยอะมากเพราะสุดท้ายไอ้บินปลอมที่เอามาใช้คุณเอามาใช้สร้างค่าใช้จ่ายของคุณได้กี่ตังค์เองอ่ะแต่บินนั้นอ่ะมันอยู่ในสำนวนของสัมภาระไปเรียบร้อยแล้วจริงไหมแล้วถ้าเขามาตรวจสอบจาก
ต้นขั้วนะคะการตรวจสอบมันก็ง่ายๆนะตรวจสอบจากอะไรสมมติว่าลายบริษัทอ่ะลายบริษัทที่มันจะมีเป็นแบ็คลิสต์ของบริษัทที่ออกบินใบกำกับภาษีปลอมแล้วสมมติเขาไปตรงเนี้ยต้นทางที่บริษัทนี้ใช่ไหมคะแล้วยังไงแล้วก็ปรากฏว่าจากของบริษัทนี้มันนะคะมีชื่อของกิจการของเราที่ซื้อบินตรงนี้ไปมันก็ยันจากบินใบกำกับตรงนี้มาหาใครคะมาหาเจ้าของกิจการเพราะมันคือกิจการของเราเราจะบอกว่าไม่รู้เลยอ่ะพี่เขาแนะนำมาเพื่อนๆว่าเขาจะฟังเราไหมคะถ้าคิดว่าฟังขออะไรคะขอสิบค่ะฟังค่ะพี่นวลแต่ถ้าคิดว่าไม่น่าฟังอ่ะพี่นวลทั้งที่ถามว่ามันคือเรื่องจริงนะที่เราไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่รู้ไงจริงไหมฟังไหมสมมติบอกว่าไม่รู้เลยอ่ะพี่ฟังนี่คืออะไรคำว่าฟังของพี่นวลอ่ะมันคือการฟังที่คุณอ่ะจะไม่ต้องรับผิดอ่ะกับใบกำกับภาษีอันนั้นอ่ะได้ไหมถ้าฟังขอสิบแต่ถ้าไม่ฟังขอ11 11คืออะไรเราพูดแล้วทั้งที่เรื่องที่เราพูดมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถูกไหมเพราะอะไรเพราะคุณทำรับเหมาสมมติคุณทำรับเหมาคุณเอางานไปให้เขาทำต่อแล้วเขาเอาบินมาให้คุณแล้วก็เอาบินตรงนั้นมาทั้งเราก็ไม่ได้รู้นะว่าอีเนี่ยเป็นปลอมจริงปะแต่มารู้อีกทีมารู้จากอะไรรู้ว่าตอนสรรพากรมาคือมันน่าเห็นใจสำหรับคนที่เขาไม่ได้มีเจตนาในเรื่องนี้เลยไงแต่อย่างที่พี่นวลบอกอะเรื่องของใบกำกับภาษีเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาชีวิตของผู้ประกอบการคือก่อนหน้านั้นก่อนมาเจอพี่นวลคุณอาจจะทำอะไรผิดพลาดเอาไว้ไม่เป็นไรเนาะแต่วันนี้เรามาเจอละเราไม่ต้องเอามันมาเพิ่มไงนะที่แล้วก็แล้วกันไปแต่อย่าสร้างเพิ่มเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาจับตามองคือพี่นวลแค่มาเตือนนะคะใช่ไหมคะคุณประคองคือมันเป็นไปไม่ได้นะที่เขาจะต้องมาฟังเรื่องอย่างนี้ค่ะเพราะอย่าลืมว่าเพราะมันเห็นอยู่อ่ะอยู่เอามาใช้อ่ะมันจำนนด้วยอะไรคะหลักฐานมันจำนนด้วยเอกสารมันถึงต้องมาแก้ปัญหาเรื่องใบกำกับภาษีปลอมอ่ะด้วยอะไร e-tag invoice e-tag receipt และ e-tag invoice by email มันก็จะตัดวงจรถูกป่ะจากบินปลอมเป็นอะไรคะภาษีซื้อยันวิดีโอพี่นวลหน้าจอพี่นวลชัดเจนมากอีกแล้วยังเห็นพี่นวลอยู่ไหมถ้ายังเห็นอยู่พี่นวลขออะไรขอ333หน่อยนะจ๊ะตายละยังเห็นไหมคะถ้ายังเห็นพี่นวลขอ333นะคะเนี่ยค่ะคือพอบอกว่าพอสุดท้ายอะอนาคตนะคะที่มันจะเจอมันจะเป็นสิ่งที่มันต้องรู้ภาษีแล้วแหละนะเวลานี้ยังแบบว่ายังแบบจะไปทำอะไรแบบเดิมๆไม่ได้นะคะโอเคคุณอนันตาบอกว่ายังเห็นใช่ไหมคะหน้าจอพี่นวลมันมืดเลยละโอเคเห็นนะคะให้พี่นวลไปต่อไหมหรือพอแล้วเอาอีกไม่ช้ามาออกเรื่องนี้ได้ไงผมวิธีใช้ค่าแล้วจอดไม่ให้เจอเบี้ยปรับนี่ออกบอกว่าออกไปไกลแล้วนะคะออกเรือไปไกลมากแล้วนะคะคือเราเองอะค่ะพี่นวลแค่อยากจะบอกว่าเราเองอะค่ะที่จะต้องอะไรคะที่จะต้องเรียนรู้กับมันเนาะคือตอนนี้มันยังทันไงคือแต่สิ่งที่พี่นวลพูดมันอนาคตนะคะทุกคนเจอกับมันแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้อย่างที่นวลบอกอะมันคือรูรั่วที่เกิดขึ้นแล้วแล้ววันนี้ค่ะต้องบอกว่าค่ะสำหรับคนที่อะสำหรับเพื่อนๆ นะคะผู้ประกอบการทั้งหลายที่แบบว่าอาจจะอยู่นอกระบบภาษีใช่ไหม
แล้วนะวันนี้คุณเข้ามาใช้เรื่องของอะไรวะเรื่องของคนละครึ่งแล้วใช่ไหมคุณเป็นร้านค้าที่เมื่อก่อนคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้รู้เรื่องของภาษีเลยใช่ไหมคะยินดีนะคะคุณอนันตาบอกว่าเห็นนะคะชอบฟังค่ะได้รับความรู้จากคุณนวลตลอดยินดีเลยค่ะพี่นวลแค่มาแบบแบ่งปันเนาะความรู้ในตนของพี่นวลเอาไปใช้อ่ะและเอาไปทําให้ถูกต้องด้วยตัวเราเองนะคะแล้วเราก็จงภูมิใจว่าเนี่ยเรามีส่วนนะน้ําไฟประปาถนนหนทางเรามีส่วนในการพัฒนานะคะเสร็จแล้วยังไงต่อนะเดี๋ยวพี่นวลให้อีกนิดนึงเดี๋ยวพี่นวลจะไปละเสร็จละเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรไอ้พวกเนี้ยพอถ้าเขาเอามาใช้ปุ๊บประหารตัวข้อมูลอย่างที่พี่นวลบอกอะค่ะมันจะเป็นปัญหาในอนาคตของผู้ประกอบการเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของเมื่อกี้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บใช่ไหมคะภาษีซื้อปุ๊บภาษีขายมันรันกันโดยอัตโนมัติจริงละมันจับคู่แมทชิ่งของมันอะนะเพราะเมื่อกี้พี่นนท์ก็บอกแล้วว่าข้อมูลมันเข้าไปนะคะระบบของทางกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วและทุกๆครั้งที่อะไรคะที่มีการแก้ไขมันก็แก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้นะแต่ในการแก้ไขใบกำกับพวกนี้ค่ะก็อยู่ในระบบไหมคะเพื่อนๆว่าเข้าไปแก้ไขมันจะโชว์ในระบบไหมถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยพี่นวลมันต้องอยู่ในระบบแน่ๆเลยขออะไรคะขอหนึ่งค่ะแต่ถ้าคิดว่าไม่น่าอยู่นะคะพี่นวลมันก็หนูเหมือนหนูแก้บินปกตินี่นะคะหนึ่งอยู่ไหมมันว่าอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่พี่นวลถามเลยอยู่ไหมเพื่อนๆว่าไอ้ที่สมมติว่าเกิดแบบว่าเฮ้ยฉันอะทำผิดพลาดฉันไปแก้อยู่ไหมคุณว่าอยู่ไหมอยู่ไหมสมมติวันนี้เอ้ยเราก็แบบว่าใช้ e-tech invoice e-tech บังซีฟอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วบินแม่งผิดอ่ะเข้าไปหน่อยเข้าไปแก้นะแต่อย่างนี้นะระบบของสรรพากรเองอะค่ะเขาก็บอกว่าโอเคเขามีระบบในการที่จะป้องกันไอ้นี่มันจะเป็นความลับของคุณนะคุณก็ไม่ต้องกังวลนะเหมือนเรื่องของอะไรนะ e-withholding tax อยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะปัญหาค่ะอยู่ค่ะถูกไหมคือแค่ซื้อกับขายเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงกับนะนี่คือ question mark คือถามที่ฝากไว้ให้คิดก่อนนอนค่ะโอเคนะคะพี่นวลไปแล้วนะคะคือสมมติว่าโอเควันนี้เพื่อนๆก็จะได้แล้วล่ะค่ะว่าเทคนิคในการที่จะใช้ค่ารถจอดยังไงที่แบบว่ามันจะช่วยคุณที่แบบไม่ต้องมานั่งเสียเดียวตัดก็คือเราก็ต้องรู้หลักที่จะทำให้ถูกต้องอะไรใช้ได้ก็ใช้แต่อะไรใช้ไม่ได้ก็อย่าดันทุรังใช้เพราะการดันทุรังจะเอามาใช้ในแบบที่เขาไม่ยอมรับอะค่ะไอ้อย่างนั้นอะมันคือสิ่งที่ค่ะจะทำให้เพื่อนๆนะคะอาจจะเจอการบวกกับทางภาษีเจอเรื่องของเบี้ยปรับเจอเรื่องของเงินเพิ่มอันนี้ก็ไม่โอถูกไหมแต่อย่างเรามาเรียนรู้พวกนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้ถูกต้องแล้วเพื่อนๆ เองก็สามารถนะคะที่จะไปวางแผนแล้วก็ประหยัดนะคะในธุรกิจของเพื่อนๆได้เองนะคะโอเควันนี้เพื่อนๆพี่นวลไปก่อนนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะฝันดีนะคะทุกคนบายค่ะ